ันธมยังมังคลสุตคทายโยพระนามเสมงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เอวเมสุตังเอกังสมยังในสมัยหนึ่งพระอานนท์เทระเจ้าได้สดับมาว่าภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวาเนอนาถปิณฑิกัสสารามิพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในพระวิหารชื่อจิตวนารามของอนาปิณฑิกเศรษฐีณกรุงสาวัตถีอัญญตราเทวตาครั้งนั้นเทพยดาองค์หนึ่งอภิกันตายรติยาอภิกันตวันนามีรัศมีงามยิ่งเมื่อปฐมยามราตรีผ่านไปแล้วเกวลากัปปังเจตวานังโอภาเสตวายังพระเจตวันให้สว่างสวยไปทั่วเยนะภะคะวาเตนุปสังคมิเทพยดาได้เข้าไปเฝ้าผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่ประทับอุปสังคมิตวาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐาสิกครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยิ่งยักษ์ที่อันควรส่วนหนึ่งเอกมันตังทิตาโคสาเทวตาภะคะวันตังคทายะอัจฉภาสิแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระคาถาหูเทวามนุษย์สาจาเทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก
านิอัญจินตยุงอากังขมานาโสธานังพรุหิมังคลมุตตมังอุวังความสวัสดีได้พากันคิดถึงมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลายขอพระองค์ทรงตรัสบอกมงคลอันสูงสุดด้วยเถิดมีพระภาคเจ้าตรัสบอกว่ามงคลข้อที่หนึ่งอเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลทั้งหลายมงคลข้อที่สองอันทิตานันจะเสวนาการคบแต่บัณฑิตทั้งหลายมงคลข้อที่สามบูชาจะบูชนียานังการบูชาคนที่ควรบูชาเอตัมมังคมุตตมังสามข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทศวาโสจักการอยู่ในประเทศอันควรมงคลข้อที่ห้าบุพเพจกตปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วในการก่อนมงคลข้อที่หกสัมมาปนิธิจักการตั้งตนไว้แล้วโดยชอบเอตัมมังคลมุตตมังสามข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดข้อที่7และข้อที่8พาหุสัจจัญจักสิบปัญจักความเป็นผู้เรียนรู้มาการมีศิลปวิทยา
มงคลข้อที่9วินโยจัสสุสิกขิโตความเป็นผู้มีระเบียบวินัยดีมงคลข้อที่10สุภาษิตาจายาวาจาการพูดแต่วาจาที่ดีเอตัมมังคลมุตตมังสี่ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปิตุอุปทานังการบำรุงบิดามารดาม่งคลข้อที่12และ13อุตตภารัสสะสังฆโหการสงเคราะห์บุตรการสงเคราะห์ภรรยาคนข้อที่14อนาคุลาจักกัมมันตาการเป็นผู้ทำการงานไม่ขั้นขันเอตัมมังคลมุตตมัง4ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลข้อที่15และ16ทานัญจธรรมจริยาจารการให้ทานการประพฤติธรรมคือกุศลกรรมบถ10มงคลข้อที่17ยาตกานัญจสังฆโหการสงเคราะห์ญาติทั้งหลายมงคลข้อที่18อนาวัชชานิกัมมานิการทำงานที่ปราศจากโทษเอตัมมังคลมุตตมังสี่ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดการงดเว้นจากความชั่วมงคลข้อที่20มัชฌปานาจสัญญาโมการละเว้นจากการดื่มน้ำเมา
มงคลข้อที่21อัปปมาโทจะทำในสุขการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคลมุตตมังสามข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลข้อที่22และ23ฮาระโวจักนิวาโตจักการมีสัมมาคารวะการอ่อนน้อมถ่อมตนมงคลข้อที่24และ25สันตุทิจักกตัญญุตามีความสันโดษมีความกตัญญุมงคลข้อที่26เลนะธรรมัสสวนังการฟังธรรมตามกาลเวลาเอตัมมังคลมุตตมังสี่ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลข้อที่27และ28ขันติจะโสวัจจสตามีความอดทนความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายมงคลข้อที่29สัมมนานันจะทัศนังการได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับมงคลข้อที่30กาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามกาลเวลาเอตัมมังคลมุตตมังสี่ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมงคลข้อที่31และ32ตะโกจะพรหมจริยังจะมีความเพียรเครื่องเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์
งคลข้อที่33อริยสัจจานัทธสนังการเห็นอริยสัจทั้งหลายมงคลข้อที่34นิพพานสัจจกิริยาจะการกระทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังคลมุตตมังสี่ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดที่35พุทธัสสะโลกธรรมเมจิตตังยัสสนะกัมปติจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8มงคลข้อ36 37 38อโศกังวิรชังเขมังจิตไม่เศร้าโศกจิตหมดทุลีคือกิเลสจิตถึงความเกษมคือพอจากโยคะกิเลสทั้งปวงเอตัมมังคลมุตตมัง5 ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดติสานิกัตตวานะสัพพัทธมะปราชิตาสัพพทาโสทิงคชันติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันปฏิบัติมงคลธรรมเพื่อให้ถึงความเจริญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ข้าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึงสุขสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเตสังมังคลามุตตมังเตข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย